สวัสดีครับพอดีได้รับเมลจาก YouTube นะครับเกี่ยวกับเทคนิคการใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายวิดีโอว่ามีข้อแนะนำอย่างไรบ้างเราจะได้วิดีโอที่มีคุณภาพดีนะครับเห็นว่ามีอยู่4ข้อและน่าสนใจเลยมาแนะนำกันนะครับเรามาดูกันนะฮะตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอด้านล่างด้านขวานะครับว่าก็คือมีอยู่4ข้อข้อแรกคือการเตรียมตัวเพื่อที่จะได้คุณภาพไฟล์ที่ดีนะครับอันแรกเลยก็คือ1เราก็ต้องเช็ดเลนส์ของโทรศัพท์มือถือใช่ไหมจากการใช้งานมันอาจจะมีติดคราบนิ้วคราบลายนิ้วมือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเช็ดมันให้มีความใสสะอาดนะครับภาพออกมาจะได้มีความคมชัดและที่สำคัญเนื่องจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันอาจจะมีข้อความเตือนเข้ามาหรือมีอะไรเข้ามาอินเทอร์รัปทำให้มันไปกระตุกการทำงานวิดีโอเกิดการสะดุดหรือมีเสียงรบกวนเข้าไปในวิดีโอดังนั้นก็แนะนำให้ปิดหรือเปิดเป็นโหมดที่ชื่อว่า Do Not Disturb นะครับถ้าใน Android ก็กดไปที่ไอตัวปุ่มด้านบนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นจะมีคำว่า Do Not Disturb นะฮะสำหรับ iOS ก็จะเป็นเข้าไปในตัว setting นะครับมันก็จะมีปุ่มชื่อว่า Do Not Disturb ให้เราติ๊กเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นการไลฟ์ออกไปที่ Facebook หรือไลฟ์ไปที่ไหนก็ตามนะครับส่วนตัวผมเองผมทำมากกว่า Do Not Disturb คือผมจะไปเป็น Airplane Mode เลยก็คือผมจะปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi เป็น Bluetooth เป็นอะไรคือปิดแล้วให้เหลือโทรศัพท์เนี่ยกับการถ่ายวิดีโอเป็นโหมดหลักแค่นั้นเลยนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนั่นคือข้อแรกนะครับอันที่2ก็คือเรื่องแสงจะบอกว่าจริงๆแล้วการถ่าย YouTube ให้คุณภาพดีเนี่ยนะครับกล้องเป็นเรื่องรองแต่ว่าแสงเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะครับแสงสวยๆเนี่ยต่อให้ใช้โทรศัพท์มือถือสุดถ่ายออกมาก็สวยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากล้องดีๆจากการจัดแสงไม่ดีมันก็จะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าเพิ่งเริ่มหัดถ่าย YouTube การจัดแสงอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นข้อแนะนำง่ายๆของ YouTube ก็คืออยู่ในที่ที่แบบแสงมันสว่างให้ระวังเรื่องเงานะครับอย่างบนจอภาพเนี่ยเราก็จะเห็นบางทีเราไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้หรืออะไรแสงมันก็จะเป็นจ้ำๆออกมาดูไม่ดีนะครับก็แนะนำอาจจะไม่ต้องไปถึงกับกลางแดดแต่ว่าอยู่ในที่ที่แบบแสงมีความสม่ำเสมอนะครับอาจจะอยู่ในเฉดก็ได้คืออยู่ในร่มที่ไม่มืดเกินไปนะฮะแล้วก็ได้มีความสม่ำเสมอของแสงก็จะได้คุณภาพภาพออกมาดีนะครับนั่นคือข้อที่2ส่วนข้อแนะนำที่3นะครับก็เป็นข้อแนะนำที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องเสียงนะครับเพราะว่าวิดีโอไม่ชัดเนี่ยบางทีคนยังดูได้แต่ถ้าเกิดเสียงไม่ชัดด้วยอันนี้ลำบากนะครับคราวนี้ YouTube ก็บอกว่าการใช้ External เนี่ยเป็นไอเดียคือเป็นอุดมคติเลยนะฮะจริงๆถ้าใช้มา External ได้แนะนำนะครับเพราะปัจจุบันไมค์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือมีราคาถูกลงนะฮะบางทีบางอันราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับซึ่งก็มีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นไมค์เอามาเหน็บหน้าอกนะครับหรือจะเป็นไมค์ที่เกาะอยู่บนสามารถเกาะอยู่บนตัวโทรศัพท์ได้นะครับอย่างที่เห็นอยู่อันนี้ก็เป็นไมค์ที่แบบเหน็บอกใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีไมค์บางอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นไมค์ที่แบบสามารถเสียบไปที่ตัวโทรศัพท์มือถือแล้วให้มันรับเสียงเฉพาะทางด้านหน้าก็จะตัดเสียงรบกวนอื่นไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่สะดวกหรือยังไม่มีไมค์นะครับและการไม่มีไมค์ทำให้เราไม่ได้เริ่มงั้นผมแนะนำให้วางเรื่องไมค์เอาไว้ก่อนแล้วก็ใช้โทรศัพท์นี่แหละนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเกิดเราจะใช้ไมค์ของโทรศัพท์เนี่ยเพื่อให้มันเกิดความคมชัดเทคนิคก็คือให้ระยะของโทรศัพท์กับเราเนี่ยอยู่ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้นะครับเพราะว่าสัดส่วนของเสียงเราเมื่ออยู่ใกล้โทรศัพท์เนี่ยมันจะดังกว่าเสียงรบกวนรอบข้างซึ่งถ้าเราอยู่ไกลปุ๊บเนี่ยเสียงรบกวนกับเสียงเราจะมีสัดส่วนใกล้ๆกันแล้วมันทำให้ออกมาไม่มีความคมชัดแต่พอโทรศัพท์อยู่ใกล้เราเนี่ยเสียงจะมีความคมชัดอย่างที่2แนะนำอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งครับอันนี้ต่างประเทศใช้กันนะฮะมันจะมีเลนที่เป็นเลนส์วายก็คือหมายความว่าพอเราเอาไปคลิปใส่กับกล้องที่มากับโทรศัพท์เนี่ยภาพมันจะกว้างขึ้นนะครับบางคนอาจจะใช้ถ่ายวายแต่ยูทูบเบอร์หลายคนใช้เทคนิคนี้ครับก็คือพอภาพกว้างขึ้นปุ๊บเราก็สามารถเอาโทรศัพท์เข้ามาใกล้ตัวเราได้มากขึ้นดังนั้นมุมการรับภาพเนี่ยยังเท่าเดิมแต่เราสามารถเลื่อนโทรศัพท์เข้ามาใกล้เรามากขึ้นทำให้เสียงที่เราอัดลงไปในโทรศัพท์มีความคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่4ต้องบอกว่าในการถ่ายโทรศัพท์หลายคนอาจจะยังไม่ชินนะครับชอบเอาใบหน้าเราไปอยู่ตรงกลางซึ่งมันทำให้เกิดเขาเรียกว่า common view หรือเป็นภาพที่แบบเราเห็นกันได้ในทั่วไปอาจจะไม่มีความน่าสนใจดังนั้นYouTube ในข้อแนะนำข้อที่4ก็เลยบอกว่าเราควรจะเปิดไอ้ grid mode ที่เป็นตารางอย่างที่เห็นบนจอเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วให้ตาของเราเนี่ยตาระดับตาของเราเนี่ยอยู่ตรงเส้นด้านบนด้วยวิธีนี้เองใบหน้าของเราก็จะกินขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ช่วงบนนะครับเราให้เห็นภาพได้ครบเพราะถ้าเกิดเราเอาใบหน้าเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เหลือแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วเวลาดูมันก็จะดูหลงๆนะครับดังนั้นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะถ่ายตัววิดีโอให้น่าสนใจก็คือจัดองค์ประกอบให้สายตาเราเนี่ยอยู่พอดีกับเส้นตรงนี้นะครับและนั่นก็คือ4เทคนิคที่วันนี้ทาง YouTube ส่งอีเมลมาแล้วผมเห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยหยิบมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ